อาสลับมานะครับพาท่านผู้ชมลงไปที่จังหวัดตรังที่จังหวัดตรังมีความพยายามจะตรวจสอบโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นมหากาพย์เลยนะก็คือโครงการมัสยิดก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรังนะครับซึ่งเวลาผ่านมา15ปีนานมากนานมากการก่อสร้างก็ไม่แล้วเสร็จอ่ะค่ะแล้วก็งบประมาณก็บานปลายไปเรื่อยๆไปไล่เรียงดูนะครับมัสยิดกลางจังหวัดตรังซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ40ไร่ตัวภายนอกอาคารเนี่ยดูเหมือนจะเสร็จเรียบร้อยค่ะให้ท่านผู้ชมดูนะฮะแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับไปติดตามติดตามการตรวจสอบเรื่องนี้จากรายงานพิเศษครับมัสยิดกลางจังหวัดตรังในพื้นที่กว่า40ไร่แม้ภายนอกตัวอาคารจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ปัจจุบันที่นี่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานและส่งมอบให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังใช้ประกอบศาสนกิจได้โครงการนี้เริ่มด้วยนายกิตติภัยอดีตนายกอบจ.ตรังในสมัยนั้นลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อปี2552เป็นอาคาร3ชั้นสำหรับเป็นห้องประชุมและพื้นที่ละหมาดรวมถึงยังมีอาคารห้องน้ำข้างกันใช้งบประมาณกว่า32ล้านบาทโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จปลายปี2553แต่จนแล้วจนรอดเวลาผ่านมากว่า15ปีงบประมาณบานปลายแล้วกว่า82ล้านบาทก็ยังถูกปล่อยทิ้งร้างโครงการเริ่มแรกที่จะสร้างมัสยิดได้เสร็จสมบูรณ์ทำให้พี่น้องชาวตรังที่นับถือศาสนาอิสลามได้ไปใช้ประโยชน์ใช้วงเงินงบประมาณ32ล้านบาทแต่ปรากฏว่าสร้างแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์มีปัญหาชำรุดทรุดโทรมหลังคารั่วน้ำฝนซึมลงมาข้างล่างฝ้าเพดานเสียไฟฟ้ามีปัญหาอันนั้นก็ทำให้ต้องมีการตั้งงบไปเพื่อการซ่อมแซมปรากฏว่าตั้งงบเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้วงเงินปาเข้าไปประมาณเกือบร้อยล้านแล้วการลงพื้นที่สำรวจระหว่างสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังและอบจ.ตรังพบว่าสภาพภายในอาคารมัสยิดกลางจังหวัดตรังโดยเฉพาะฝ้าเพดานชั้น2บางจุดชำรุดเปื่อยยุ่ยจากความชื้นมีรูโหว่เห็นไปถึงโครงสร้างปูนและระบบไฟเช่นเดียวกับวอลเปเปอร์ก็ขาดห้อยลงมาส่วนอาคารห้องน้ำสำหรับชำระร่างก่อนการละหมาดก็อยู่ในสภาพทรุดโทรมพื้นมีสิ่งสกปรกกระจายอยู่ทั่วหยักใยเกาะตามประตูสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มานานแล้วขณะที่ทางเดินซึ่งเชื่อมกับอาคารมัสยิดกลางจังหวัดตรังก็แทบไม่แตกต่างกันข้อมูลจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังระบุว่าโครงการมัสยิดกลางจังหวัดตรังมีการปักหมุดความเสี่ยงไว้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งเข้าไปดำเนินการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ส่วนสิ่งที่ทำควบคู่กันไปก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าโครงการนี้มีการทุจริตหรือไม่ก็กระบวนการต่างๆในการตั้งงบประมาณนะครับในการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงวันนี้นะครับข้อปรากฏว่ามีข้อจริงว่ายังไม่ได้มีการขอถอนขอใช้พื้นที่ดังกล่าวในการก่อสร้างนะครับก็ตรงขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีการทุจริตหรือไม่อย่างไรนี่เป็นโครงการขนาดใหญ่เลยเป็นที่คาดหวังของประชาชนในพื้นที่ว่าสามารถจะใช้ประโยชน์ได้หรือหากว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเจ้าที่ของรัฐคนไหนที่ทำโครงการไปก็ต้องรับผิดชอบด้านนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนายกอบจ.ตรังชี้แจงว่ามัสยิดกลางจังหวัดตรังเปิดให้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องตามแต่มีผู้มาขออนุญาตส่วนการตรวจสอบนั้นขณะนี้ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหลังสตง.ภูมิภาคที่4เปิดเผยผลการตรวจสอบพบว่ามีข้อบกพร่องเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและชี้ว่าอบจ.ตรังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างมัสยิดรวมถึงสั่งให้อบจ.ตรังต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน82ล้านบาทโดยผลการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลเร็วๆนี้ซึ่งในระหว่างนี้ก็เตรียมพร้อมส่งมอบมัสยิดกลางจังหวัดตรังให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ตอนนี้ผมตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งให้มาตรวจสอบโดยมีคณะกรรมการทั้งหมดประมาณ 5-6 คนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่คิดว่าประมาณสักปลายเมษาน่าจะรู้เรื่องตรวจสอบเรื่องละเมิดหลังจากนั้นแล้วก็จะมาหารือต่อว่าเราจะทำเรื่องส่งมอบให้คณะกรรมการอิสลามเนี่ยจะทำยังไงก็มาหารือกันครับจากคำถามที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรังนั้นคงไม่ได้จบลงแค่ว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่ยังมีคำถามเรื่องความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่ประชาชนต้องการคำตอบเพราะเงินภาษีเกือบร้อยล้านบาทที่เสียไปนั้นเทียบไม่ได้เลยกับโอกาสและคุณค่าที่ประชาชนในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์